ไทย PBS ีเอสพอดแคสต์ world via v h e voice อาเซียนไอ e ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับ Asia'n Eyes และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังกินข้าวกับอะไรคะหลายคนอาจจะยังอยู่ในบรรยากาศวันครอบครัวแล้วก็เทศกาลสงกรานกันนะคะบางคนอาจพาครอบครัวไปหาของอร่อยๆกินกันข้างนอกส่วนบางคนอาจจะหลบร้อนเข้าครัวทำอาหารกินกันเองที่บ้านยังไงก็ขอให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้านะคะ เทศกาลของครอบครัวอย่างนี้เรามาคุยกันเรื่องอาหารดีกว่าค่ะทุกคนคงทราบดีว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวสร้างความสุขและสารความสัมพันธ์ที่สําคัญของมนุษย์เราทีเดียวประเทศไทยแล้วก็พื่นบ้านก็เหมือนๆกันนะคะเวลามีเทศกาลงานฉลองเนี่ยวัวใจสําคัญของงานทุกครั้งก็คืออาหารอร่อยๆอ,อ,อาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมา แล้วก็มีความเหมือนความต่างกันที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเคยเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกันใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือเปล่าคะว่าอาหารอร่อยบางอย่างของบ้านเขาเนี่ยบางครั้งก็มีรสมีกลิน่นแล้วก็มีสัมผัสที่ทำให้เราคิดถึงบ้านเราเหมือนกับระลึกชาติได้ยังไงอย่างงั้นเลย พูดเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่เมืองบันดาอาเจตบนเกาะสุมารตราของประเทศอินโดนีเซียนะคะคงจะจำได้กันนะคะว่าเมืองนี้ก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สึนามิเหมือนเหมือนกับที่ภูเก็ตบ้านเราอะนะคะดิฉันเดินทางไปบันดาอาเจตหลายครั้งนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินกิติศัพท์ถึงร้านกาแฟร้านหนึ่งดิฉันก็ไปเลยนะคะเพราะคอกาแฟย่อมพลาดไม่ได้ พอไปถึงก็เห็นว่าเป็นร้านธรรมดามากเลยเป็นบ้านไม้ๆนะคะมีชาวบ้านนั่งดื่มกาแฟอยู่ไปถึงดิฉันก็นั่งลงแล้วก็สั่งกาแฟดำหนึ่งแก้วแล้วก็สั่งขนมปังก้อนทาสังขยามาแกล้มนะคะแต่พอชิมแล้วโอ้โหเลยคะ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าสังขยาเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากมีความเหนื่อกว่าสังขยาที่ทาหน้าขนมปังที่ร้านนมสดเจ้าดังแถวย่านเสาชิงช้าในกรุงเทพบ้านเราอะนะคะ อร่อยคนละแบบแต่ว่าอร่อยจนติดใจก็เลยกวาดสายตามองหาขนมอื่นๆเพิ่มอีกค่ะมองไปมองมาก็โอ้โหอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหันไปเจอทองม้วนบ้านเราดีๆนั่นเองดิฉันก็เลยสั่งทองม้วนมาอีกหนึ่งถุงมาแกล้มกับกาแฟของดิฉันนะคะเป็นทองม้วนที่กรอบหอมมันแล้วก็เข้ากันได้ดีกับกาแฟดําเข้มๆกาแฟแก้วนี้ก็หอมมากหอมไปสบ้านแดบ้านเลยนะคะทุกอย่างเหมือนบ้านเราหมดเลยค่ะ เว้นแต่ว่ากาแฟแถวนั้นอาจจะต่างกับที่บ้านเราหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางร้านในอาเจในเวลานั้นเนี่ยเขาเสิร์ฟกาแฟพิเศษที่ดื่มแล้วอารมณ์ดีเพราะว่าเขาใส่กัญชาเข้าไปด้วยนะคะแม้จะเล่าเรื่องร้านกาแฟต่อก็กลัวว่าจะออกนอกเรื่องนะคะวันนี้เรามาสนใจเรื่องอาหารกันก่อนดีกว่าส่วนเรื่องสมุนไพรกับเครื่องเทศเนี่ยเราโอกาสหน้ากันดีกว่านะคะ นี่กลับมาที่ขนมปังสังขยากับทองม้วนดิฉันก็สงสัยนะคะว่ามันมาปรากฏตัวที่บรรดาอาเจดได้อย่างไรดิฉันก็เลยเดาเอาเองนะคะว่ามันน่าจะเดินทางจากที่ไหนสักแห่งผ่านช่องแคบมาลากาจนมาถึงเมืองบรรดาอาเจเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าในศตวรรษที่1 6บหถึงสิเเนี่ยพวกพ่อค้าวานิชจ,จากทวีปต่างๆทั้งในยุโรปจากอาหรับรวมทั้งกองเรือต่างชาติทั้งหลายเวลามาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย เขาจะต้องผ่านช่องแคบมาลกาที่มีเมืองบรรดาอาเจนี่แหละคุมปากทางเข้าออกอยู่เรื่องสังขยากับทองมมนเนี่ยนะคะอาจจะเชื่อมโยงกับอิทธิพลของโปรตุเกสในภูมิภาคของเราในอดีตนะคะเพราะว่าในช่วงศตวรรษเดียวกันโปรตุเกสเป็นมหาอำนาจที่ยึดเมืองมาลกาบนคาบสมุทรมาลายาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาเจเท่าไหร่ช่องแคบมาลกาเน,นี่ยนอกจากจะเป็นเส้นทางของการค้าและการล่าอาณานิคมแล้ว ยังเป็นเส้นทางของความอร่อยอีกด้วยนะคะเรื่องโปรตุเกสนี่น่าสนใจเพราะว่าเขามีอาหารอยู่จานหนึ่งเป็นอาหารประจำชาติของเขาชื่อว่าอ d โดโบเป็นสตูนะคะที่เคี่ยวเนื้อสัตว์เข้ากับน้ำสต๊อกที่ใส่เครื่องปรุงหลายๆอย่างและที่ขาดไม่ได้คือน้ำส้มสายชูค่ะอาหารโปรตุเกสนี้ก็เป็นเมนูเดียวกันกับสเปนนะคะคราวนี้มีประเทศหนึ่งในอาเซียนของเรานี่แหละคะ่ะ ที่มีเมนูอะโดโบที่ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ปรุงแทบจะเหมือนกันนั่นคือประเทศฟิลิปปินส์ดิฉันไปฟิลิปปินส์แล้วก็มีโอกาสได้ลองขอบอกว่าอร่อยมากเหมือนกันนะคะเมนูอะโดโบในฟิลิปปินส์เนี่ยว่ากันว่าเป็นอาหารประจำชาติฟิลิปปินส์อย่างไม่เป็นทางการทำไมอะโดโบถึงมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์ได้ละ่ะเรื่องของเรื่องก็คือฟิลิปปินส์ในอดีตเนี่ย ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนอยู่หลายร้อยปีจึงได้รับวัฒนธรรมการปรุงอาหารด้วยการใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยมาจากสเปนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะฟิลิปปินส์ประเทศเดียวนะคะประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนแล้วก็โปรตุเกสในแถบละตินอเมริกาก็มีจานอะโดโบเหมือนกันสรุปแล้วก็คือลัทธิอนานิคมเนี่ยแม้ว่าจะหมดลงแล้วแต่ก็ยังทิ้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในรูปของอาหารนั่นเองค่ะ สำหรับอาเซียนของเราเนี่ยถือเป็นภูมิภาคที่ร่ำรวยทางทรัพยากรมาแต่ไหนแต่ไรนะคะเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนต่างเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมก็มาเจอกันอยู่แถวนี้บางครั้งก็พบกันแบบดีๆนะคะเช่นผ่านการค้าขายหรือว่าการแต่งงานแต่บางครั้งก็โชคไม่ดีมาเจอกันผ่านการทำศึกสงครามแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็หนึ่งในมรดกนั้นก็คืออาหารนี่แหละค่ะยกตัวอย่างอาหารอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคืออาหารของกลุ่มเปรานากันหรือที่เรียกกันว่าบ้าบาย่าหยานะคะอาหารเปรานากันเนี่ยเป็นผลของการผสมผสานระหว่างจีนกับมาลายูเกิดขึ้นจากการแต่งงานของคนสองเชื้อสายในอดีต ชาวปรานากันเป็นลูกหลานของชาวจีนอพยพรุ่นแรกนะคะที่มาถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่1 4บสถึงสิทีเดียวค่ะเขามาก็จะมามีศูนย์กลางกันอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ประเทศมาเลเซียที่เมืองมะละก,กาปีนังแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซียที่เมืองเมดานนอกจากนั้นพวกเราคงทราบกันดีนะคะว่ายังมีชุมชนชาวปรานากันอยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตจังหวัดตรังแล้วก็พังงาของประเทศไทยเราด้วย พอคนจีนเข้าอพยพมาในยุคนั้นเนี่ยก็แต่งงานกับคนท้องถิ่นต่างเชื้อสายนะคะนำไปสู่วัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างสนุกมากในรูปของอาหารจานเด็ดที่มีรสชาติเฉพาะตัวค่ะไม่ใช่เฉพาะเครื่องปรุงแล้วก็วิธีปรุงเท่านั้นนะคะขนาดชื่อเรียกของอาหารเนี่ยบางทีก็ยังมีการผสมคําของสองภาษาเข้าด้วยกันแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาษามาลายูนะคะแต่บางครั้งก็มีภาษาฮกเกี้ยนเข้ามาผสมอยู่ ยกตัวอย่างจานที่ชื่อบักวันเกปิติงเนี่ยเป็นซุปลูกชิ้นหมูสับนะคะที่หมูสับภาษาฮกเกี้ยนเขาเรียกว่าบักวันผสมกันเนื้อปูที่ภาษามาลายูเขาเรียกว่าเกปิติงแล้วก็มีหน่อไม้เป็นส่วนประกอบลักษณะพิเศษของอาหารปรานากันเนี่ยคือการผสมเครื่องปรุงแบบอาหารจีนให้เข้ากับเครื่องเทศในภูมิภาคแถบนี้แล้วก็เทคนิคการปรุงแบบมาลายูเครื่องเทศก็เป็นเครื่องเทศที่พวกเราคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือกะทิ คาตะไคร้กระปิขิงมะนาวแล้วก็มะกรูดนะคะผสมไปผสมมาก็กลายเป็นเมนูที่แสนอร่อยทั้งของคาวของหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นเรนดังเป็นเนื้อที่เคี่ยวกับเครื่องเทศแล้วก็กะทิจนเปื่อยนุ่มนี่ก็คืออาหารปรกนการเช่นเดียวกันนะคะอาหารจานเด็ดอีกจานหนึ่งที่ดิฉันอยากพูดถึงก็คือลักซาลักซาคือก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำแกงที่มีรสเผ็ดนะคะมีทั้งน้ำใสน้ำข้น มีผู้รู้บอกว่าชื่อนี้มาจากคำภาษาสันสกฤตคือลักชาที่แปละว่าหนึ่งแสนเป็นอุปมาอุปไมหมายถึงเครื่องปรุงที่จะต้องใช้อย่างมากมายในการปรุงน้ำแกงของจานนี้เรียกได้ว่าอาจจะถึงแสนอย่างทีเดียวมีลักษาชนิดหนึ่งนะคะที่ในประเทศมาเลเซียเรียกว่าลักษาเลมักหรือเคอรี่ลักซาหมายถึงลักซาที่ใส่กะทิ จุดกำเนิดเนี่ยมาจากภาคใต้ของมาเลเซียที่ติดกับประเทศสิงคโปร์นะคะน้ำของลักษาชนิดนี้เนี่ยประกอบด้วยกะทิเครื่องแกงแดงๆนะคะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ได้อิทธิพลมาจากอินเดียแล้วก็จีนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วในนี้ก็จะใส่เนื้อสัตว์ต่างๆลงไปโดยเฉพาะไก่แล้วก็เนื้อที่มาเลเซียบางครั้งเขาก็จะใส่หอยแครงลูกตัวเล็กๆลงไปด้วยนะคะ แต่ระยะหลังเนี่ยดิฉันไม่ค่อยเห็นหอยแครงเท่าไหร่นะคะสงสัยว่าจะแพงลักษาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเรียกว่าอัสซัมรักษาเขาไม่ได้ใส่กะทินะคะแต่ว่าน้ำแกงจะมีรสเปรี้ยวเผ็ดนำคล้ายๆกับต้มยำบ้านเรานิดหนึ่งจานนี้พบที่ปีนังที่อยู่ติดกับชายแดนไทยคะ่ะพูดถึงลักษาเนี่ยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันไปกินข้าวซอยชื่อดังที่จังหวัดลำปางบ้านเรานี่แหละคะ่ะ อร่อยมากนะคะแต่กินแล้วก็รู้สึกตังหิดตังหิดว่าเอ๊ะข้าวซอยเนี่ยเป็นญาติกับลักซาเลมักที่มาเลเซียหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนประกอบคล้ายคลึงกันมากนะคะมีการใส่กะทิมีน้ำแกงแดงแดงแต่ว่าของเราเข้มข้นกว่าแล้วก็ของเราเนี่ยใช้เส้นหมี่กรอบแทนที่จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแบบในมาเลเซียของเรายังมีผักดองมีหอมดองแล้วก็มะนาวเป็นเครื่องแนมด้วยนะคะที่มาเลเซียไม่มี ลักษณะของข้าวซอยในภาคเหนือของไทยเนี่ยมีส่วนคล้ายคลึงกับลักซาเลมักจากมาเลเซียมากดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าลักซาเลมักจะเดินทางมาถึงภาคเหนือของไทยอ้าวแต่ว่าถ้าเดินทางมาถึงภาคเหนือแล้วข้ามภาคกลางไปได้ยังไงคะมันจะต้องมีเหตุผลสิหรือในทางกลับกันข้าวซอยจากภาคเหนือของไทยที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของประเทศอื่นเช่นพมา่าแล้วก็อินเดียเนี่ย อาจจะเดินทางไปถึงคาบสมุทรมาลายาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในอดีตก็ได้พอได้กินอาหารอร่อยอร่อยสักจานดิฉันก็คิดเยอะนะคะคราวนี้ในเรื่องของลักซาเนี่ยดิฉันมีผู้ต้องสงสัยอยู่รายหนึ่งนะคะนั่นก็คือประเทศอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมของตั้งสิงคโปร์มาลายาแล้วก็ประเทศพมา่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะนําเอาคนงานจากมาลายาไปทํางานที่พมา่าที่ในยุคนั้นเนี่ย มีอุตสาหกรรมการค้าไม้สักแพร่หลายมากแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงจงังหวัดลำปางในภาคเหนือของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการค้าไม้สักเช่นเดียวกันคนงานจากมาลายาเขาอาจจะคิดถึงลักซาในบ้านเขาไว้นะคะก็เลยขวนขวายหาทางปรุงมันขึ้นอันนี้เป็นการคิดเล่นๆของตัวดิฉันเองนะคะ สรุปแล้วมันก็ยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่าทำไมลักษาหรือมักของสิงคโปร์และมาเลเซียถึงได้คล้ายคลึงกับข้าวซอยบ้านเราได้ถึงเพียงนี้ออกจากคาบสมุทรมารยาลองไปดูที่เวียดนามกันนะคะสาวๆหลายคนในเมืองไทยชอบอาหารเวียดนามเพราะว่าอร่อยแล้วก็ผักเยอะถือเป็นอาหารสุขภาพลดความอ้วนได้ด้วย อาหารเวียดนามเนี่ยมีความเป็นมาที่สนุกสนานนะคะเพราะว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการมาถึงของมหาอำนาจหลายชาติตั้งแต่อดีตอันไกลโพนแล้วค่ะก่อนอื่นเลยที่ตั้งของเวียดนามเนี่ยอยู่ติดกับชายแดนจีนเวียดนามตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนโบราณอาหารเวียดนามจึงได้รับอิทธิพลของประเทศจีนมาเต็มๆนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยนี่แหละค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะ ยังมีการผสมผสานกับอาหารโปรตุเกสที่มาจากพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขายในราวๆคศ1535โปรตุเกสเขาก็นำเอามันฝรั่งแล้วก็พริกไทยดำเข้ามาเผยแพร่ในเวียดนามนะคะเวลาผ่านไปไปถึงศตวรรษที่17ฝรั่งเศสก็มาถึงนะคะโดยพ่อค้าแล้วก็บาทหลวงฝรั่งเศสก็มาตั้งฐานอยู่ที่เวียดนามเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหลังจากนั้น อาหารฝรั่งเศสจึงมีอิทธิพลต่ออาหารเวียดนามมากค่ะเห็นได้ชัดก็คือขนมปังฝรั่งเศสในเวอร์ชันของเวียดนามที่ขายกันทั่วไปตามท้องถนนคนที่เคยไปเวียดนามอาจจะคุ้นตานะคะเขาจะมีรถเข็นขายอาหารในรถเข็นก็จะมีตู้ใส่ขนมปังฝรั่งเศสในสไตล์เวียดนามเนี่ยไว้เต็มเลยแล้วก็จะมีเครื่องต่างๆนะคะ พอเราเข้าไปเราก็สั่งเขาก็จะพาขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็เอาเครื่องต่างๆใส่เข้าไปเป็นแซนด์วิชในสไตล์เวียดนามอันนี้แหละค่ะคืออิทธิพลจากฝรั่งเศสนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังรับอาหารประเภทไส้กรอกนมเนยแล้วก็โยเกิร์ตเข้ามาและที่ดีฉันชอบมากคือเบเกอรี่ต่างๆที่ชาวเวียดนามประยุกต์มาจากต้นตำรับมาเป็นของตนไปที่ไรก็ต้องวิ่งเข้าร้านเบเกอรี่ทุกทีนะคะ สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือเป็นประเทศที่มีอาหารที่คนทั่วโลกชื่นชมนะคะพูดได้เลยนะคะว่าอาหารไทยยุคใหม่ของเราเนี่ยแผ่อิทธิพลไปเป็นอาหารหรูในยุโรปในอเมริกาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันอาหารไทยของเราก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารต่างชาติหลายประเทศเอาเข้ามาอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็ทําให้เป็นอาหารของเราเองนอกจากข้าวซอยที่ดิฉันมีความสงสัยอยู่มากมายแล้วเนี่ย ทุกคนคงจะรู้กันดีนะคะว่าขนมหวานเช่นขนมหมอ้อแกงหรือว่าทองม้วนฝอยทองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากขนมของโปรตุเกสที่ในอดีตมีพ่อค้าชาวโปรตุเกสแล้วก็มีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งคือเท้าทองกิบมาหรือมาริยากิยยมาดิปิญญาภรยาของเจ้าพยาวิชเชยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยนำเข้ามาเผยแพร่ตอนที่เป็นต้นเครื่องในราชสำนักอยุธยา ถ้าใกล้ตัวมาอีกนิดหนึ่งหลายคนคงจะชอบสเตะนะคะสะเตะเป็นเนื้อสัตว์ที่หมักแล้วก็ย่างกินกับซอสถั่วข้นๆมีอาจาดแหนมแล้วก็มีขนมปังปิ้งนะคะอันนี้เป็นการกินสเตะในแบบของบ้านเราแต่มีผู้ที่เขียนเอาไว้นะคะบอกว่าสเตะเนี่ยต้นตำรับจริงๆมาจากเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียค่ะสะเตะเป็นอาหารชวาที่กลายมาเป็นอาหารประจำชาติอินโดนีเซีย เขาจะกินกันกับซอสถั่วที่เข้มข้นกว่าบ้านเรานะคะมีรสออกหวานๆบางครั้งก็เผ็ดนิดๆเขาไม่ได้กินสเตะกับขนมปังปิ้งนะคะเขากินกับข้าวขาวเนี่ยนะคะเอามาบดแล้วก็อัดให้แน่นตัดออกมาเป็นชิ้นๆนะคะตอนนี้จานสเต๊ะเนี่ยแพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วยพูดถึงประเทศที่อยู่ทางใต้ของเรานะคะ มีของว่างอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันชอบมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดกินได้นั่นก็คือกล้วยทอดใช่ค่ะกล้วยทอดที่ทอดสดสดในกระทะใหญ่ๆตลอดวันนี่แหละค่ะสมัยก่อนดิฉันจําได้ว่าบ้านเราเรียกกันว่ากล้วยแขกนะคะกล้วยทอดนี่เป็นอาหารว่างที่ขายกันอยู่ทั่วไปในประเทศมาเลเซียเรียกว่าปิซังกอรงนะคะเขามักจะตั้งกระทะขายกันอยู่ข้างทาง เขามักจะตั้งกระทะทอดขายกับข้าวเกรียบแบบมเมลที่คนในกัวลลัมเปอร์เรียกกันว่ากรุป,ปุบอกได้เลยนะคะว่าบางแผงที่อร่อยๆเขาจะดังมากแล้วก็จะมีคนจอดรถเข้าคิวยาวรอซื้อกันอยู่นะฮะดิฉันก็ไปเข้าคิวกับเขาบ่อยๆนะคะรวยทอดอาจจะเข้ามาในประเทศไทยผ่าน3จังหวัดภาคใต้ของไทยแล้วก็อร่อยถูกปากซะจนคนไทยทำขายกันทั่วประเทศค่ะ อหารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีวัฒนธรรมร่วมกันอยู่นะคะนั่นก็คือน้ำพริกค่ะที่เคยเห็นมานะคะดิฉันคิดว่าเมืองไทยบ้านเรานี่แหละค่ะมีความหลากหลายด้านน้ำพริกมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยแต่ละภาคก็มีน้ำพริกแถมในปัจจุบันยังมีคนคิดค้นน้ำพริกสูตรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆน้ำพริกสำคัญสำหรับคนไทยเราแค่ไหนก็ดูได้จากเพลงกินข้าวกับน้ำพริกนะคะ ที่บอกว่ากินข้าวกับน้ำพริกซิจ้าถึงได้สะได้สวยสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนไทยเรากินผักผก,กินปลามีน้ำพริกเป็นเครื่องชูรสชาติกินข้าวน้ำพริกสิจ้าถึงได้สไ้สวยบ้านนอกใจรำใรวยมีแต่กุ้งแต่หอยสำหรับน้ำพริกเนี่ยในประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเขาก็มีนะคะเรียกกันว่าซัมบาลมีความหลากหลายพอสมควรค่ะ แต่ในบรรดาน้ำพริกตั้งหลายเนี่ยมีน้ำพริกชนิดหนึ่งที่ดิฉันได้กินแล้วก็เอ๊ะเหมือนกับน้ำพริกบ้านเรามากๆนั่นคือน้ำพริกของชาวสุนด้าที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอินโดนีเซียมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนชาวอินโดนีเซียก็พาดิฉันไปกินข้าวที่ร้านอาหารสุนด้านะคะมาเลยค่ะคุณผู้ฟังพออาหารต่างๆมาวางอยู่บนโต๊ะน้ำพริกก็มาเลยค่ะเป็นน้ำพริกที่ใส่เครื่องปรุงคล้ายๆกับของเราก็คือใส่พริกแดงมีกะปิมีหัวหอมมีเกลือ ที่ต่างกันก็คือเข้ามีมะเขือเทศแดงๆตำปนด้วยดีกรีความเผ็ดก็พอๆกับน้ำพริกบ้านเรานะคะน้ำพริกสุนดาต้นตำรับเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับปลายย่างแล้วก็ผักสดที่รสชาติอร่อยใกล้เคียงกับบ้านเรามากค่ะเรื่องของอาหารเนี่ยต้องให้เป็นเรื่องที่น่ารื่นรมแค่ไหนนะคะบางประเทศก็ยังอดประทะกันไม่ได้ค่ะ มาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยจนป่านนี้ก็ยังทะเลาะช่วงชิงความเป็นเจ้าของข้าวมันไก่และก๋วยเตี๋ยวผัดกันอยู่นะคะโดยประเทศทั้งสองก็อ้างเหมือนกันนะคะว่าทั้งข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนยังทะเลาะกันไม่เลิกนะคะที่จริงแล้วดิฉันว่าไม่น่าทะเลาะกันเลยค่ะเพราะว่าอาหารทั้งสองอย่างเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะคะกินกันเป็นปกติในยุคที่มาเลเซียกับสิงคโปร์รวมกันเป็นประเทศเดียวกัน เอแยกประเทศแล้วชาวบ้านของทั้งสองฝั่งก็ยังกินอาหารแบบนี้อยู่ที่สําคัญก็คือทั้งข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวผัดในมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยดิฉันไปกินมาแล้วก็อร่อยเหมือนกันทั้งคู่ค่ะในประเทศมาเลเซียเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะคะคือเขาห้ามไม่ให้แรงงานต่างชาติทํางานเป็นพ่อครัวแม่ครัวหลักในร้านอาหารข้างทางเหตุผลก็คือชาวต่างชาติเนี่ยยังไงก็ตาม ไม่ได้มีเซนส์ของรสชาติที่เหมือนกับชาวมาเลเซียจริงๆดังนั้นการทำอาหารมาเลเซียก็ต้องอาศัยคนที่สามารถรักษารสชาติของท้องถิ่นเอาไว้เรื่องเซนส์ของรสชาติเนี่ยดิฉันไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวอาจจะทราบดีกว่าดิฉันไม่ทราบว่าคิดกันอย่างไรบ้างคะสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ต่อยอดอาหารไทยที่ติดอันดับโลกเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานแล้วก็มัสมัน่นเข้าสู่นานาชาติมากขึ้นในมาเลเซียเขาก็มีโครงการเหมือน,อนกันนะคะเขาเรียกครัวมาเลเซียสำหรับโลกรวมรวมกันแล้วก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะเป็นการแนะนาอาหารที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สายตาของโลกค่ะ จะว่าไปแล้วเราก็โชคดีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในภูมิภาคที่มีความร่ำรวยของทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินใหญ่มีหม,มู่เกาะมีพวกเขามีที่ราบสูงแล้วก็มีที่ราบรุ่มริมแม่น้ำนอกจากนั้นยังเป็นจุดที่มีอรารยธรรมใหญ่ในอดีตสองอรารยธรรมคือจีนและอินเดียมาบรรจบกันบวกกับความหลากหลายของคนท้องถิน่นที่มีหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเท่านั้นยังไม่พอนะคะ ยังมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากตะวันตกที่มาอยู่ที่นี่เป็นร้อยปีเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากซึ่งถือเป็นความร่ำรวยอย่างหนึ่งทีเดียวถ้าเราจะมามองอาหารที่กินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะอาจจะมองเห็นผู้คนและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ในนั้นลองคิดเล่นๆดูนะคะลํำพังแค่เครื่องเทศแต่ละอย่างเนี่ยก็มีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันยังไม่นับเทคนิคของการปรุงที่ข้ามน้ำข้ามทะเล แล้วก็ส่งผ่านกันจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งในครัวเรือนของเรานี่แหละค่ะอาหารเนี่ยคือประวัติศาสตร์ที่กินได้นะคะสมควรที่จะบรรจุเอาไว้เป็นหลักสูตรการศึกษาอย่างจริงจังสอนเด็กตั้งแต่เขายังเล็กๆเลยค่ะคราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่วางแผนจะไปยืนประเทศเพื่อนบ้านน่ะนะคะดิฉันก็มีอาหารที่จะแนะนำนิดหน่อยนะคะใครที่วางแผนจะไปเที่ยวกัมพูชาอย่าลืมไปหาอโมก,กินนะคะ อโมกก็คือห่อหมกเหมือนกับบ้านเรานั่นแหละคะ่ะเป็นห่อหมกที่ทําจากปลาน้ําจืดมีเครื่องแกงที่ประกอบด้วยกะทิแล้วก็น้ําพริกแกงนะคะยังมีอาหารที่คล้ายๆกันในประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเรียกกันว่าโอตักนะคะสําหรับคนที่ไปเที่ยวเมียนมาอย่าลืมไปหาโมฮิงกากินกันนะคะโมฮิงกาเป็นอาหารประจาชาติที่ชาวบ้านชาวเมืองของเมียนมาเขากินกันเป็นอาหารเช้าแล้วก็กินได้ทั้งวันเลยนะคะ ทำจากเส้นข้าวเจ้ามีน้ำแกงที่ทำจากปลาบดแล้วก็มีเครื่องเทศต่างๆโปะด้วยไข่ต้มและเครื่องต่างๆตามแต่ท้องถิ่นนั้นๆที่มาเลเซียถ้าเราเดินทางจากภาคใต้ของไทยไปถึงปีนังอย่าลืมไปหาอาหารจีนกินกันค่ะเริ่มต้นจากชาก๋วยเตี๋ยวหรือว่า๋วยเตี๋ยวผัดซีอิวนี่แหละค่ะของเขาจะเป็นเส้นเล็กๆหน่อยนะคะแล้วก็ผัดด้วยซอสดาใส่ถั่วงอกแล้วก็เครื่องนุ่นนิดนี่หน่อย นอกจากนั้นก็ยังมีบะหมี่เกี้ยวที่เขาเรียกว่าวันตันหมี่นะคะเส้นเขาจะหนึบหนึบหน่อยเป็นบะหมี่ไข่ใส่หมูแดงที่ปีนังก็ยังมีอสมหลักษาที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ออกเปรี้ยวๆเผ็ดหน่อยหนึง่งถัดไปอีกนิดในกลุงกัวลาลมเปอร์ที่ถือเป็นแหล่งอาหารสารพัดเชื้อชาติเลยค่ะอาหารจานสําคัญของมาเลก็หนีไม่พ้นนาซีลมะหรือว่าข้าวมันนะคะหุงกับกะทิ กินพร้อมกับน้ำพริกซัมบาวที่ออกรสห,หวานๆหน่อยแนมด้วยถั่วลิสงคั่วแล้วก็ปลาชิ้งช้างกรอบๆมีกับที่เป็นหลักก็คือไก่ทอดหรือว่าเนื้อเรินดังแล้วก็ไข่ต้มด้วยจานเดียวก็อิ่มนะคะหากินได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะมีอาหารจานหนึ่งที่ดิฉันชอบมากเนี่ยที่หาได้ทั่วไปเป็นอาหารมาเลยคือปลากระเบนย่างค่ะเขาจะใช้วิธีห่อใบตองนะคะ แล้วก็ย่างหอมๆราดน้ำพริกรสเผ็ดๆเค็มๆกินกับข้าวอร่อยมากค่ะสำหรับอาหารอินเดียน,นียก็มีโรตีจานในที่คนชอบกินกันเป็นอาหารเช้านะคะเป็นโรตีที่จิ้มน้ำแกงแบบอินเดียถ้าเป็นพวกมังสวิรัตก็จะกินแกงถั่วถั่วเหลืองๆนะฮะแล้วก็ยังมีแกงเผ็ดที่มีเนื้อหรือมีไก่อีกด้วยกินกับชานมร้อนใส่ขิงที่เรียกว่าเตหาริยานี่มันเข้ากันมากเลยค่ะ พอไปถึงมะละกาที่ถือเป็นเมืองของอาหารเปรนากันเนี่ยนะคะดิฉันได้เล่าเกี่ยวกับอาหารเปรนากันไปแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือทาสับป,ประรดทาสับป,ประรดของเขานี่เป็นแป้งร่วนๆนะคะมีไส้เป็นสับป,ประรดรสหวานอมเปรี้ยวกินแล้วหยุดไม่ได้เลยคะ่ะจากมาเลเซียเราก็ไปสิงคโปร์แน่นอนนะคะที่สิงคโปร์เราต้องไม่พลาดข้าวมันไก่ไหหนาน เป็นไก่ต้มตัวอ้วนๆสับอยู่ในน้ำซอสเค็มนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมตบท้ายด้วยลอดช่องสิงคโปร์นะคะอีกจานหนึ่งที่สมควรกินในสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียคือบักกุเตบกักกุเตรสดั้งเดิมเนี่ยคือการต้มเคี่ยวซี่โครงหมูด้วยการใส่เครื่องเทศแบบจีนเคี่ยวจนเนื้อเปื่อยนะคะใส่เห็ดใส่เต้าหู้ใส่เครื่องในลงไปสดร้อนๆเป็นอาหารเช้าก็อร่อยมากค่ะ ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของมาเลเซียก็คืออินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้มีสเต๊ะอย่างเดียวนะคะหากว่าคุณได้ไปที่เมืองจอกจากราตาที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชวาวเนี่ยควรลองจานเด็ดที่ชื่อว่ากาโดกาโดจานนี้คือสลัดผักต้มราดด้วยซอสถั่วนะคะโปะด้วยเต้าหู้ทอดไข่ต้มแล้วก็มีข้าวเกรียบที่ทําจากมันสาปะหลังให้เคี้ยวกรุบๆนะคะเป็นจานอร่อยสําหรับคนที่รักสุขภาพค่ะ ร้านอาหารอินโดนีเซียอีกลักษณะหนึ่งที่พบได้ทั่วไปเรียกว่าร้านนาซีปะดังหรือร้านข้าวจากเมืองปะดังบนเกาะสุมาตราอาหารประดังเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความเผ็ดนะคะจะมีวิธีเสิร์ฟที่ไม่เหมือนใครคือในร้านเนี่ยก็จะมีเป็นตู้กระจกระจกแล้วเขาก็จะใส่อาหารต่างๆไว้ในชามขนาดใหญ่เวลาลูกค้าไปถึงถ้าอยากกินอะไรก็ไปชี้ๆเอานะคะ เขาก็จะตัดแบ่งจากชามอันนั้นเนี่ยใส่ชามเล็กๆมาให้เราวางเต็มโต๊ะเลยค่ะเราก็ก,กินกันกับข้าวสวยนะคะเวลาจะคิดเงินเนี่ยเขาก็จะดูว่าเรากินอะไรไปบ้างแล้วก็จะคิดตามนั้นส่วนที่เราไม่ได้กินเนี่ยเขาก็จะนำกลับไปไว้ที่เดิมค่ะอาหารอินโดนีเซียที่เรียบง่ายอย่างหนึ่งแล้วก็หากินได้ง่ายมากคือออยำกอแรงหรือว่าไก่ทอดนี่แหละคะ่ะที่นั่นเขามักจะใช้ไก่บ้านนะคะทอดกรอบๆแล้วก็โรยหอมทอด กินกับข้าวสวยนี่แหละค่ะแล้วก็มีน้ำพริกแดงๆนมหน่อยหนึง่งมีแตงกวาแล้วก็โหระพาอร่อยมากค่ะจากจาการ์ตาแล้วก็จากจกจาเนี่ยใกล้ๆกันก็จะเป็นเมืองบันดุงที่มีร่องรอยของยุคอนานิคมอยู่ไม่น้อยเป็นเมืองที่สวยนะคะแล้วก็มีอากาศเย็นกว่าปกติไปถึงบันดุงเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะซื้อสิ่งที่เรียกว่าเค้กบันดุงหรือว่ากวยบันดุงมา เค้กบันดุงเนี่ยเป็นแป้งที่เอาไปอบแล้วก็สอดไส้ด้วยกล้วยหรือว่าชีสเป็นแท่งๆกินกันเต็มปากเต็มคำเลยนะคะขนมนี้ได้รับอิทธิพลจากประเทศเนเธอร์แลนด์ในยุคอาณานิคมจนบัดนี้ก็ยังขายดิบขายดีอยู่นะคะอีกประเทศหนึ่งที่ดิฉันพูดไปแล้วนิดหน่อยคือประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งอาหารประจำชาติของเขาคือออดโบเนี่ยเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยไปแล้วก็ต้องกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ มีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันติดใจมากตอนที่เดินทางไปที่เกาะมินดาเนาที่เมืองดาวเวลที่เป็นเมืองหลวงของเขาอะนะฮะเขาก็จะมีร้านขายทูน่าโดยเฉพาะเลยนะคะปลาทูน่าของมินดาเนาเนี่ยเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากนะคะเขาก็เลยตัดชิ้นส่วนต่างๆออกมาปรุงเช่นเอาหางมันมาทอดกรอบเอาส่วนท้องไปย่างหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยทำจานร้อนแล้วก็ราดซอสต่างๆเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากของมินดาเนา พอมาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังหิวกันหรือยังคะหลายคนคงจะเตรียมเมนูเอาไว้แล้วใช่ไหมคะสำหรับดิฉันเองก็ชักจะรู้สึกตัวนะคะว่าพูดคำว่าอร่อยมากบ่อยเกินไปซะแล้วสมควรแก่เวลาที่จะต้องไปหาข้าวกินเหมือนกันคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะอาเซียนไอซ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast